แข็งไวเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกกับภายในภายในเนี่ยอาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าบางทีเราอาจจะแก้ไขได้ยากเพราะมันติดตัวเรามาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เชื้อชาติหรืออายุที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเราอาจจะใช้วิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดริ้วรอยได้ช้าเช่นแสงแดดก็จะทำให้เกิดโฟโตเอจจิ้งได้ทำให้เกิดริ้วรอยรอยดำจุดหมองข้างฝ้ากระอะไรก็ว่าไปอันนี้เราก็ถ้าป้องกันแสงแดดได้ดีเราก็จะช่วยให้เกิดริ้วรอยได้ช้าลงบินไปไหนจองท้ายลำไว้เลยไม่ต้องเชิญแดดเชิญอะไรเลยหัวเลยคุณแม่ผมเป็นนะนั่งรถเนี่ยผมไม่รู้นะขับผ่านผมไม่รู้นั่นคือแม่ผมนะทั้งหมวกแขนคือใครก็ไม่รู้อ่ะผู้หญิงเนี่ยเราเข้าใจอ่ะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการสูบบุหรี่อย่างค่ะฐานที่ผสมอยู่ในบุหรี่ตัวนิโคตินเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดรอยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้เกิดรอยดำลองสังเกตเลยว่าคนที่สูบบุหรี่เยอะเวลาที่เขาแบบพ่นมันต้องมีการพ่นควันรอยเนี่ยจะเกิดเยอะตรงกลางนะคะแล้วถ้าเขาพ่นแบบทำหน้าทำทางไงก็อาจจะมีรอยหมดแล้วหมดแบบหน้าไม่มีแบบไม่ต้องอย่างนี้ก็ผมขอโทษให้คุณหมอสอนได้เลยแต่จะเป็นรอบริมฝีปากแทนเพราะว่าจะดำด้วยใช่แล้วก็การที่เราสูบบุหรี่อ่ะมันจะทำให้เกิดเป็นรอยแบบคล้ายปากจุ๋มคราบใช่ไหมครับเป็นเหมือนเป็นรอยรอบริมฝีปากครับก็จะทำให้ดูไวเยอะขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถที่จะป้องกันได้ก็คือเรื่องของสารอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมที่เราเดินออกจากบ้านไปโดนเผชิญกับสารเคมีต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งอาหารการกินของเราของหวานอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามที่จะเลี่ยงก็จะช่วยลดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายได้คือพอทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกมารวมกันแล้วผิวจะเป็นยังไงก็จะไม่เกิดเอจจิ้งขึ้นมาตั้งแต่ผิวชั้นนอกสุดผิวหนังกำพร้าก็จะเกิดไฟลายเป็นริ้วรอยเล็กๆใช่ไหมคะมีจุดด่างดำได้ชั้นหนังแท้เนี่ยคอลลาเจนก็สร้างลดลงก็จะเกิดริ้วรอยลึกได้อิลาสตินสร้างน้อยลงเหมือนกันก็จะทำให้เกิดการยืดหยุ่นของผิวน้อยลงคำว่ายืดหยุ่นก็คือว่าเวลาเราใช้มือดึงที่ผิวเราขึ้นมามันจะได้ปรับเข้าได้ทีนี้พออายุเยอะวันนี้คุณรักเริ่มดึงแล้วลองดึงดูว่าเอ๊ะมันยังได้กลับอยู่หรือเปล่าได้กลับไหมคะไม่กินได้กลับไหมอยู่ค่ะโอเคแล้วก็เป็นโครงสร้างของแฟตพอแฟตลดลงก็จะให้เกิดเป็นริ้วรอยเหมือนกันรวมทั้งกระดูกพอเราอายุมากขึ้นมันจะมีเขาใช้คำว่า bone resorption กระดูกจะมีการฝ่อตัวลงเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับไม่อาจจะมีปัญหาไม่นู้นแล้วกันคุณหมอยังไงนะครับกระดูกมันจะมีริ้วรอยมันจะกร่อนไปอย่างนี้เหรอฮะเสื่อมมันก็จะเล็กลงครับมันก็จะต่อบางคนโทษนะฮะเดี๋ยวขอเอาไมค์คุณหมอขึ้นนิดนึงตรงนี้สำคัญด้วยนะครับขอบคุณมากคุณละโอเคโอเคคุณหมอโทษทีครับขออีกทีแต่จะพูดยาวไปไม่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 คุณหมออันนี้ได้ประโยชน์เลยไม่หมดเวลาเขาจับเวลาที่ไมค์ครับไม่หมดนี่หรือเปล่าตรงนี้เจอคุณหมอต่อทีในเรื่องของกระดูกใช่ไหมคะกระดูกก็จะเห็นว่าหน้าบางคนก็จะต่อขึ้นพออายุเยอะขึ้นใช่อันนี้ถ้าเราจะแก้ริ้วรอยที่เกิดจากกระดูกเราก็ต้องไปทุบหน้าที่เกาหลีหรือถ้าเกิดจากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อพออายุเยอะขึ้นหย่อนคล้อยอันนี้อาจจะใช้โบทูลินุ่มท็อกซินช่วยได้แต่ทีนี้ถ้าในแง่ของการที่เราจะป้องกันล่ะป้องกันยังไงได้บ้างเราก็คงจะป้องกันได้ในแง่ของ early ก่อนที่จะเกิดริ้วรอยแรกเริ่มก็คือการใช้สกินแคร์ที่เหมาะสมงั้นสกินแคร์อะไรบ้างที่จะช่วยป้องกันริ้วรอยเราได้ต้องเช็คให้ครบเลยถ้าเราอายุเริ่มเกินเลข3ขึ้นไปแล้วครีมกันแดดเรามีหรือเปล่าของสารผสมพวกแอนตี้ออกซิแดนต์มีไหมเพราะเราจะต้องป้องกันมลภาวะที่อยู่รอบตัวเราเยอะขึ้นทุกวันทุกวันใช่ซึ่งมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีคิวเทนหรือว่าจะเป็นพวกโพลีฟีนอลอย่างบางสกินแคร์ส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นพวกโพลีฟีนอลพวกครีมทีชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรสโวลาทอลก็ช่วยได้แล้วจะมีรูปเปปไทด์เปปไทด์คือจะเป็นอะมิโนแอซิดที่เป็นโมเลกุลเล็กๆตัวเปปไทด์เนี่ยจะสามารถซึมลงไปที่ผิวชั้นหนังแท้ได้แล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหลายๆแบรนด์ที่ใช้เปปไทด์ยี่ห้อนี้ที่ผสมด้วยเอ็กซัตเอ็กทิวอะไรตึ๊ดๆๆเปปไทด์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ช่วยได้ไฮยาลูโรนิกแอซิดเพราะมีหลายโมเลกุลมากเวลาเราเลือกเราต้องไปเลือกตามว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการเรื่องริ้วรอยเราต้องเลือกโมเลกุลเล็กถึงโมเลกุลกลางแล้วตัวเขาเองก็ซึมลงไปผิวชั้นลึกแล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ใช่ไหมหมอครับตอนนี้เหมือนผมมันลงเรียนวิชาเคมีไม่รู้นะ
ผมจบศิลป์คำนวณผมก็ไม่เคยเรียนรู้นี้มาวันนี้ได้ความรู้เต็มๆเหมือนกันไม่แต่ว่าสิ่งที่คุณหมอพูดมาก็จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยได้ยินกันอยู่แล้วในวงการว่าถ้าไม่คนที่สนใจเรื่องการสกินแคร์จะรู้มันจะเป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่อ่ะค่ะแต่จริงยังไม่หมดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีอะไรอีกคุณหมอมีสี่อ่ะห้าตัวที่ห้ากินเป็นแบบไทยมีอะไรไปละเป็นแบบไทยตัวที่ห้านี่ต้องเรียกว่าเป็น Queen of Anti-Aging คืออะไรราชินีของ Anti-Aging Queen เลยเหรอใช่ค่ะคือวิตามิน A ค่ะปัจจุบันก็มีการพูดถึงวิตามิน A ค่อนข้างเยอะตัววิตามิน A จริงๆที่บอกว่า Queen เพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยวิตามิน A ที่เป็นฟอร์มที่เป็นรูปแบบยาคือเรตินโนอิกแอซิดมีข้อมูลที่การศึกษาที่ยาวนานมากที่เขาค้นพบแล้วว่าการใช้ท็อปิคอลวิตามิน A เรตินโนอิกแอซิดในระยะยาวเนี่ยจะทำให้ผิวเราสามารถย้อนวัยไปได้ถึง10ปีว้าว10ปีต้องบอกก่อนว่าสนใจตัวนี้ดีเป็นเม็ดไหมฮะมีแบบเป็นไงโกรธโกรธเดียวเลยใช่ไหมมันก็จะมีหลายช่องทางหลายวิธีอยู่ใช่มีแบบกินแบบทาแต่ว่าในแง่ของการเรื่องของการทาอันนี้ก็คือในรูปของวิตามิน A ที่เป็นเรตินโนอิกแอซิดที่เป็นการใช้ในรูปแบบของการทาในทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเราจะหาซื้อได้ค่อนข้างยากเพราะว่าจะต้องสั่งจ่ายโรงแพทย์เพราะมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้ว4คนลองนั่งคุยกันไหมฮะหรือว่าฝากคุณหมอคุณหมออยู่ที่ไหนอยู่ใช่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยทำไมบล็อกเราเลยพี่พอดเฮ้ยมันพูดจริงด้วยนะครับอาจารย์เป็นหมอต่อครับก็ทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากเป็นยาเพราะฉะนั้นต้องสั่งจ่ายโรงแพทย์แค่ขั้นพื้นฐานเลยอ่ะมีอะไรบ้างต่อให้ผิวเราไม่มีอะไรเลยนะคะนั่งอยู่เฉยๆนอนตื่นเช้าแล้วก็เข้านอนเนี่ยสิ่งที่สำคัญต่อผิวเราเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3อย่างด้วยกันค่ะคืออะไรบ้างครับก็คือการล้างหน้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลผิวในแต่ละวันแล้วก็ในทุกครั้งที่เราจะเริ่มดูแลผิวไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทาครีมแล้วเราจะได้ประสิทธิภาพจากการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ทุกอย่างเนี่ยเต็มครับคือถ้ากระดาษมันไม่สะอาดมันมีรอยปนเปื้อนอ่ะอะไรไปลงทับมันก็ไม่ดีทาครีมลงไปมันก็ไม่ซึมถูกไหมครับมีการล้างหน้าตัวเลข2ที่บอกเนี่ยคืออะไรเขามีข้อมูลวิจัยทางการแพทย์เลยนะคะว่าการล้างหน้า2ครั้งเนี่ยแหละเหมาะสมที่สุดละ1ครั้งอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำความสะอาดสมมติว่าเช้าก็ล้าง2รอบอย่างเงี้ยเหรอฮะคุณหมอใช่ค่ะหมายถึงว่าเช้าครั้งนึงเย็นครั้งนึงอ๋อโอเคเกิน2ครั้งไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ผิวแห้งระคายเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นรูทีนทั่วไปแต่สำหรับบางคนที่แบบเราเล่นกีฬาหรือมีเหงื่อก็อาจจะล้างน้ำเปล่าเสริมได้ค่ะการล้างหน้าก็ต้องสำคัญจริงๆถ้าให้พูดเรื่องการล้างหน้านี่พูดได้ครึ่งวันเลยวันนี้เวลาไม่พอฮะเอาประมาณคร่าวๆก็คือล้างหน้าอย่างน้อย2ครั้งต่อวันมันไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีใช่ครั้งนึงก็ต้องไม่นานแล้วก็ไม่เร็วเกินไปบางคนแบบวิ่งผ่านน้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ต้องใช้เวลากับการล้างหน้าประมาณ15-20วินาทีล้างหน้าพอไม่นานเกินไปค่ะจริงพวกที่แบบเวลาจะใช้ล้างหน้าเคลนเซอร์อะไรก็เหมือนกัน pH ก็ต้องเลือกให้เหมาะก็ประมาณ 4.5 ถึงไม่เกินประมาณ 5.75 เพราะว่าจะเป็นค่า pH ของผิวที่เหมาะสมที่สุดครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือการใช้ครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดนี้สำคัญมากๆเชื่อว่าถ้าไปถามหมอผิวหนังคิดว่าเกือบ 100% ให้เลือก1อย่างถ้าเลือกได้1อย่างจริงๆก่อนออกจากบ้านคุณเลือกอะไรเขาจะบอกเลยว่าจะบอกเลยว่าครีมกันแดดผมไม่เคยรู้เลยว่าครีมกันแดดมันสำคัญสำหรับผู้ชายด้วยใช่คนมักจะมองข้ามค่ะครีมกันแดดนี่สำคัญมากคือรังสี UV เนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะอ๋อขอบคุณค่ะขอโทษครับมีอะไรให้คุณหมอตอบได้เลยครับรังสี UV เนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ในทุกที่แม้แต่ในอาคารใช่เราสัมผัสได้เทียบง่ายๆถ้าคนที่ทาครีมกันแดดที่หน้ากับที่แขนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการที่เราโดนรังสี UVB นานๆเข้าจะทำให้เกิดผิวไหม้แล้วก็หมองคล้ำหน้าจะขาวแขนอาจจะมีรอยจุดคล้ำได้รังสี UVA ก็เหมือนกัน UVA ก็จะทำให้เกิด A ก็คือ aging มีริ้วรอยมีจุดด่างดำ UVA นี่สำคัญเพราะว่า UVA เนี่ยคือมีคนถามว่าการแดดสำคัญแค่ไหนนั่งอยู่ในที่ร่มเราต้องทาหรือเปล่ารังสี UVA เนี่ยทะลุกระจกได้นะคะโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่รอดอยู่กับผิวเราบางคนให้ความสำคัญถึงขนาดที่ว่าเรานั่งเครื่องบินเราต้องเช็คละอย่างสมมติว่าเมื่อเช้าหมอเดินทางมาอย่างเงี้ย
เราขึ้นเครื่องจากขอนแก่นมากรุงเทพพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนพระอาทิตย์ตกทางไหนมันต้องรับแจกว่าซ้ายรับไปแล้วกลับมารับขวาบ้างนี้เหรอฮะมันก็คือเราพยายามที่จะเลี่ยงอันนี้ในคนที่เขาให้ความขนาดนั้นนะคะเกลียดเลยผมว่าเขาติดกระจกตลอดเลยผมไม่ควรนั่งติดกระจกใช่ไหมจริงๆแล้วเราก็ติดฝั่งที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นเนี่ยก็บางคนนะคะเพราะเขาสำคัญมากหรือบางทีเราไปทะเลเรานั่งบางเรานั่งในที่ร่มในชายหาดที่มีร่มนั่งสี UA สามารถที่จะสะท้อนคือใช่สะท้อนได้พื้นน้ำได้เพราะฉะนั้นอยู่ในร่มก็ต้องทากันแดดครีมกันแดดสำคัญมากๆแน่นอนสองก็ใช่ค่ะครับสามก็คือมอยส์ไรเซอร์มอยส์ไรเซอร์นี่คือการใช้สารเพื่อความชุ่มชื้นผิวทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเพราะอะไรโครงสร้างของผิวเราเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญ 80% เลยคือน้ำครับการที่ผิวเรามีความชุ่มชื้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของผิวที่อิ่มสวยฟูแล้วก็น่ามองค่ะอันนี้ฟังกันไว้นะเด็กๆนะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นได้เร็วเนี่ยรับรองเลยว่าพอเราอายุมากขึ้นผิวมันจะไม่ต้องการการดูแลที่มากมายขนาดนั้นก็คือมันดูแลมันตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วนะคุณหมอเนาะก็ในส่วนเบสิกอาจจะไม่ต้องดูแลมากแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเราจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มก็ต้องเพิ่มเติมเข้าไปเช่นอาจจะต้องมีเรื่อง anti aging หรือว่ามีตัว whitening ลดรอยด่างตามเพราะฉะนั้นเริ่มเบสิกก่อนเกินผมอย่างเงี้ยถ้าผมยิ้มแล้วผมหน้าเป็นอย่างเงี้ยผมควรต้องกังวลหรือยังโอเคคุณหมอไม่ต้องพูดกันแล้วผมดูจากหน้าคุณหมอพอเข้าใจนะพี่ฟอร์ดเนาะไม่อยากตอบเลยดีกว่าครับแค่พี่ฟอร์ดหันมาก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะครับทีนี้ให้คุณหมอพูดต่อเลยดีกว่าให้แนะนำเรื่องของพื้นการที่เราจะดูแลผิวได้ดีที่สุดเราต้องเข้าใจว่าผิวเรามันขาดจุดไหนไปเพราะว่าการที่เราไปเลือกตามเพื่อนหรือว่าบางทีโอ้ไม่ได้เลยผิวเราไม่เหมือนกันใช่มันไม่เหมือนกันค่ะบางทีเราแฟนเราใช้แล้วโอเคคุณแม่เราใช้แล้วโอเคแต่เราใช้มันอาจจะไม่ได้โอเคกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเริ่มจากโครงสร้างของผิวเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราหายไปอ่ะคืออะไรแล้วเราต้องเติมอะไรปกติผิวคนเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆ3ชั้นใช่ไหมคะก็คือเป็นผิวชั้นนอกแล้วก็เป็นผิวชั้นหนังแท้ก็เป็นชั้นไขมันครับค่ะชั้นไขมันนี่ก็มีความสำคัญก็จะเป็นตัวที่คอยพยุงโครงสร้างช่วยกักเก็บอุณหภูมิให้เรามีความอบอุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยป้องกันแรงกระแทกเราเอาไปจับคนที่มีไขมันเยอะๆแก้มนุ่มๆเลยใช่ค่ะแก่ขึ้นในอนาคตไขมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาบอกเบบี้แฟตมันหายไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพออายุมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าผิวเรามีปัญหาว่าไขมันเราน้อยลงเช่นมีขมับตอบหน้าผากร่องแก้มร่องตาร่องปากอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่ามันแก้ไม่ได้ด้วยครีมละก็ต้องไปทำศัลยกรรมไปเติมแฟตอะไรอย่างนี้ต้องฟิลเลอร์ก็ว่าไปใช่ไหมเป็นตัวช่วยโอ้พี่